การจะเนรมิตให้ผมเป็นสีแอชแบบนี้นะครับไม่ยากเลยแต่เต้สามารถเนรมิตสีผมนี้ได้ในราคาไม่เกิน300บาทสำหรับขั้นตอนและเทคนิคจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง DC เต้นะครับก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง DC เต้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยวันนี้จะมาทำสีผมตัวนี้ Y24 สีประจำที่เคยทำไปและรีวิวไปในช่องนะครับเดี๋ยววันนี้จะกลับมาทำซ้ำแล้วก็ทำจากผมดำตอนนี้ผมดำผมยังไม่ผ่านการฟอกเดี๋ยวเราจะฟอกสีผม2รอบแล้วก็ลงสีผมนะครับไปฟอกผมกันเลยสามรอบแล้วจ้ะสิ่งที่แตกต่างวันนี้คือเราจะใช้ชมพูนี้และตัวนี จ้าไปแล้วผมแชมพูตัวแรกที่ใช้เป็นตัวนี้เป็นแอนตี้เยลโล่แชมพูนะครับเอาไว้หักล้างสีเหลืองแล้วก็แชมพูตัวที่สองเต้ใช้เป็นตัวนี้ Color Reface แชมพูสีเทานะครับเป็นแชมพูที่เติมความแอสความสีเทาลงไปนะก็จะได้ผมประมาณนี้คือหักล้างสีเหลืองแล้วก็เติมเทาไปอีกก่อนลงสีนะครับเพื่อความแม่นยำตอนนี้เราเตรียมพื้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าผมไม่เหลืองเลยเต้ฟอกไป3รอบนะครับใช้ developer 6% แล้วก็มีการใช้แชมพู anti yellow แล้วก็ใช้แชมพูที่เติมเฉดความแอสนะครับ2ขวดนี้นะครับจะช่วยทำให้เราไม่ต้องฟอกสีผมจนเหลืองจนขาวนะครับเพราะว่าให้น้องเขาไปหักล้างสีเหลืองเอาก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปลงสีกันนะครับวิธีใช้ก็คือเราต้องบีบหลอดนี้ลงในนี้แล้วก็เขย่าลงสีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณ 40-50 นาทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันไปยังไงครับขั้นตอนการทำสีผม Milky S นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสามารถทำตามได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้เต้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรอยากให้เต้เล่นอีกอยากให้เต้รีวิวนะครับลองคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย